ชัยยะมหาปราชญ์ผู้ตัดสินนะครับเมื่อบุรีรัมย์ทำได้แล้วชลบุรีก็ต้องทำได้เหมือนกันโอกาสถึงอยู่ในมือตัวเองเริ่มมาเป็นแบงคอกที่ได้ฝ่ายได้ลุยก่อนกองหลังสกัดไม่เด็ดขาดอย่างนี้โดนยิงสวนมาแล้วก็แปะหูตาตู้ดูน้ำเจิ่งที่สนามชลบุรีแต่ดีที่สินวิชัยเนี่ยเซฟได้ทันครับรู้ไหมที่นี้อาจจะไม้หรือว่าตาตู้สกับคุณนี้แต่ตัดมาเตียโก้คุณย่าได้แล้วครับ1ประตูต่อ0คุณนี้เป็นไม้ที่ได้ยิงแต่ว่าก็ไม่ได้แล้วตัดมาได้เป็นชลบุรีขึ้นนำไปก่อนนาทีที่11ครับเป็นเตียโก้คุณย่าที่ทำได้หลังจากที่เจ้าตัวฝืดอยู่พักหนึ่งเนี่ยจากความผิดพลาดของโอ้ให้คาลิฟานะโอ้จังหวะที่เปิดบอลมาเล่นสั้นๆคาลิฟาไปย้อนหลังแบบนี้โอ้เสียหายเลยครับคือไม่ประเมินน้ำสนามชมเชยเตียโก้ด้วยขยันมากเลยนะครับตรงนี้ครับพอดู1-0แล้วจังหวะนี้ทะลุขึ้นมาของเตียโก้คุณย่าดูกับวรุษเมฆมุสิกโอ้โหจุดโทษแล้วครับชยะชี้แล้วจุดโทษคือจุดโทษแบบนี้เนี่ยเผลอๆต้องแดงเลยนะครับครับหรือว่าทางฝั่งของชลบุรีมาโอ้โหกลัวจะเจ็บด้วยไหมเตียโก้คุณย่ารักษาประตูมาช้ากว่าครับตรงนี้หน้าแข้งกับหน้าแข้งครับไม่ค่อยอย่างดีครับหน้าแข้งกับหน้าแข้งข้างหน้าประสานกันจังหวะแบบนี้นี่มีโอกาสเป็นแดงไหมครับคุณเดชรุ่นได้แค่เหลืองครับวรุษได้แค่เหลืองถือว่าโชคดีไปแต่ว่ามิเนโร่ปิดเกมไม่ได้ครับโอ้ยิงไปติดเซฟของวรุษเมฆมุสิกแก้ตัวได้สำเร็จครับวรุษจังหวะนี้ถือว่าเสียงของเขาแค่เหลืองแล้วที่โทษแล้วก็เซฟได้ไม่เสียหายแล้วเจ้าตัวเหมือนจะเจ็บด้วยนะครับจังหวะนี้แล้วใช้พิสิเตอร์มีแต่มาตัดมาเป็นแบงคอกตีเสมอได้โดยไมค์เทมันเจล่านาที34โอ้โหเนี่ยครับทางแบงคอกเสียจุดโทษแต่ไม่เสียประตูมาตีเสมอได้ลูกโขกของไมค์เทมันเจล่าเสียลูกฟรีคิกที่ตากข้ามศีรษะแนวรับของชลบุรีเข้ามา 1-1 นาที34ช็อกทั้งสนามทีนี้ชลบุรีขึ้นมาบ้างก็ดูผู้สาวตูมมือ2ของชลบุรีของทางแบงคอกแต่ยังไม่ได้เซฟครับลูกนี้เกิดนิดยิงไม่ดีพอยังขึ้นนำไม่ได้ช่วงท้ายครึ่งแรกยัง 1-1 จะลูกเตะมุมเปิดมาที่เสาแรกแล้วในครึ่งหลังครับจังหวะนี้เป็นทางแบงคอกที่ได้ลุยขึ้นมาคาลิฟาซิเซ่ได้โขกแต่ก็ไม่เข้ากรอบยัง 1-1 แล้วชลบุรีขึ้นมาบ้างขอขึ้นนำต่อให้ชลบุรีบอลทะลุช่องก็เกิดฤทธิ์ให้มาแล้วซัดตรงนี้น่าจะเป็นนัทพงศ์แต่ไม่ผ่านมือผู้สาประตูครับเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวของคุณย่าเข้าไปในตะข่ายอนุสิทธิ์ซูเปอร์เซฟครับโอ้โหแล้วก็ตัดมาเป็นสะของหนึ่งครับจนได้ฮะเตียโก้คุณย่านี่เห็นแบบนี้นี่เผลอแวบเดียวไม่ได้ครับคุณอัจฉพงศ์ครับ 2-1 แล้วครับชลบุรีขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งจากคนเดิมจะลูกเปิดมาแล้วอนุสิทธิ์ออกมาไม่ถึงบอลครับจะลูกฟรีคิกมาเนี่ยครับออกมาช้าก็เตียโก้เปลี่ยนทางบางๆก็เพียงพอ 2-1 ครับเตียโก้ชลบุรีเร่งต่อมาหนูนูรุนตัวสำรองอนุสิทธิ์พลาดอย่างนี้ก็ 3-1 เลยครับนุติยันเกมยิงให้ชลบุรีได้ความมั่นใจทิ้งห่างออกไปเป็น3ประตูต่อ1 2-1 ก็ยังไม่แน่นอนนะครับโอ้โหแต่3-1อย่างนี้ดูบอลยาวๆขึ้นหน้ามาแล้วกองหลังกับอนุสิทธิ์เติมมีไม่เข้าใจกันคิมยูจินกับอนุสิทธิ์ครับเสร็จนูรุนเนี่ยครับโอ้โหจังหวะผู้รักษาประตูออกผิดจังหวะครับนอกเขตแล้วยังดีไม่เอามือตะปบนะครับลูกฟรีคิกของชลบุรีรับลูกนิดกระชอกออกมาไม่มีตัวซ้ำโดนแบงคอกเคลียร์เดี๋ยวครับเกมเปิดใส่กันสนุกนะครับแบงคอกก็มาสู้ไม่ได้มาตั้งรับนุสิตปัดเอาไว้ได้ปัดมาก็ทำที่ยาเคลียร์แล้วไปต่อยัง 3-1 อยู่จะชมเลลุยหนักครับหวังจะพัฒนาเกมนี้ให้ลงตัวให้ได้พลาดอีกแล้วตัวนี้เป็นทางกิบัมบะคนดีใจคือวาดะนะครับ 4-1 ที่แบงคอกทิ้งห่างออกที่ชมเลทิ้งห่างแบงคอกออกไปจากจังหวะที่ให้บอลเอาไว้ทุนให้พลาดเองครับโอ้โหนี่ครับไอจุนนท์ถ้าดีให้มาก็จะให้ซินเซ่ลูกที่เสียนี่พลาดเองครับแบงคอกเดินหน้าต่อแล้วบอลปอกแป๊กไปมาตาตู้ลอดขาสินวีชัยนาที94เลยครับ2-4ไล่มาห่างๆแต่เวลาจะหมดแล้วครับโอ้โหจบเป็นเกมที่บอกว่าเมื่อทางมโนกิ้งต้องการเอ็นเทนผู้ชมก็มาสู้ชมรีแบบนี้ก็สนุกแบบที่เห็นเนี่ยครับเป็นการยิงกันถึง6ประตูในเกมนี้จากจังหวะปั๊มกันมาเข้าทางของตาตู้ยิงลอดขาสินชัยเข้าไปแล้วก็จบเกมเป็นว่าชลบุรีก็ทำได้เหมือนกันเอาชนะแบงคอกแบบสุดมันไป4ประตูต่อ2ยังรักษาตำแหน่งจ่าฝูงได้ต่อไปอีก1สัปดาห์ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น